แล้วสมบัติมนุษย์ก็คือคุณสมบัติจุดโฉมมนุษย์กับดีลาภูคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แสนจะยากมากไม่ใช่เกิดง่ายต้องมีคุณสมบัติมนุษย์มาครบคุณสมบัติมนุษย์นั่นคือศีล5ตั้งแต่ปานาถึงชุลาแต่คำว่าคุณสมบัติมนุษย์คือศีล5นั้นก็ตีความให้ชัดคือคนที่มีสติปัญญาถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าคนไม่มีสติปัญญาต้องเกิดไม่มีอะไรผิดกับสิงสารสัตว์ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เยอะแยะแล้วจะรู้ว่าอย่างไรนี่แหละคือคุณสมบัติมนุษย์ก็คือมีสติปัญญาเป็นมนุษย์แปลว่าจิตสูงถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่น่าเสียดายนะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำความเป็นมนุษย์ให้ต่ำต้อยนี่เวลาจิตประ